ราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ร้องไห้ออกมาบ้างระบายออกมาบ้างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบกลายเป็นแบบซึมเศร้าหรือแบบเป็นบ้าหรือบอกว่าคืออันเนี้ยตายอะเข้มแข็งแต่ว่าน้ำตามันไหลออกมาออกมาเข้มแข็งคือเข้าใจทุกอย่างเข้าใจสถานการณ์เข้าใจทุกอย่างอย่างที่หลายคนพูดว่าแบบแม่ไปบนสวรรค์แล้วก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงอะแต่เชื่อหลายคนท่านอยู่ในสภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้มันคุยคุยเองอะแต่ไหนกลับมาทำงานต่อยังมีงานค่ะเพียงแต่ว่ามันแม่เพิ่งเสียไม่กี่วันนี้เองนะคะเราไต่กลับมาจากเชียงใหม่แต่ก็ลงพื้นที่ที่อยุธยาแล้วก็ช่วยงานของน้องลิวประชุมงานก็ไม่ได้พักเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะพักพอจะพักปุ๊บก็เห็นก็แบบก็คิดถึงกันนะตายอะเข้มแข็งคือคนเซนซิทีฟคือเคยตอนเสียพ่อเราก็เสียใจมาแล้วครั้งแต่แม่ไม่ร้องไห้นะแม่เข้มแข็งมากเราดีกับคนนอกบ้านอะคนในบ้านเราดีกับเขาหรือยังแล้วก็อย่ารอให้สูญเสียถึงรู้ว่าอะไรมีค่าตายไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่16อะแต่ก็คิดว่าตัวเองทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดละโอเคค่ะจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆไม่ต้องวันเดียวอาจจะแค่นี้แต่มันก็มีบ้างแหละมันคิดถึงอะเนาะมันไหลออกมาเองมันขั้นไม่ได้อะแต่เวลาทำลามันก็ไม่ได้ให้ลืมก็ไม่ได้ลืมหรอกค่ะเนี่ยแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึง